อ่ะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับท่วมแล้วเหรอคะท่วมเลยฮะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นน้ำหลากน้ำป่าดูครับเหลือเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมครับเพิ่งจะเริ่มนี่มันยังไม่ได้ใช่หน้าน้ำนะฮะเพิ่งจะเริ่มฤดูฝนวันที่13ที่ผ่านมานี้เองนะครับดูฮะฝนตกประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน้ำก็ไหลจากที่สูงลงมาท่วมชุมชนบ้านด่านเกวียนครับชุมชนบ้านด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนั่นนะฮะโดยเฉพาะหมู่บ้านด่านเกวียนวิลเลจแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงครับระดับน้ำนี่เป็นเมตรดูดิหน่วยกู้ภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำกู้ภัยฮุก31ก็ต้องเอาเรือท้องแบนครับไปช่วยอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุประมาณ50หลังคาเรือนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำที่มันหลากมาอย่างเงี้ยน้ำเป็นสีข้นขุ่นคักเลยนะครับมวลน้ำนี่ไหลทะลักท่วมถนนนครราชสีมาโชคชัยถนนสายหลัก4เลนดูสิรถเล็กก็สัญจรลำบากนะครับต้องปิดจราจรนะฮะฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมารถก็ติดยาวเหยียดเลยนะครับแถมมวลน้ำยังหลากขึ้นไปท่วมโรงเรียนอนุบาลร้านค้าที่อยู่ที่ลุ่มนะฮะบางจุดเนี่ยท่วมเป็นเมตรกว่านะครับข้าวของเครื่องใช้ในบ้านสินค้าเครื่องปั้นดินเผาแหล่งผลิตโรงเรือนที่ปั้นดินเผาถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านนี่บอกว่าน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามาไวไปไวครับสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในเช้าวันนี้เลยฮะ